ไหนๆก็ไหนๆมาดูเว็บโรงหนังของญี่ปุ่นแต่ที่ของบอลมันเรียบง่ายมากเลยนิไดปหนึ่ทงี่แล้วโกรันงหนังนิดหนคึ่งือคลิกแป๊บเดียวแม่งถึงโรงหนังแล้วอะจากเว็บหนังไปถึงโรงหนังคลิกไม่กี่คลิกเองคืองี้ผมขอให้ดูอันนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะนี้โรงหนังทำไม UI UX เป็นเรื่องสำคัญอ่ะใช่ไหมอ่ามันต้องแบบ UI ออก UI คือการออกแบบ layout ที่สวยงาม UX คือการออกแบบ layout ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายอธิบายสั้นๆนะฮะอันนี้นะครับผมอันนี้คือเว็บโตโฮนะฮะเว็บโรงหนังของโตโฮมันก็จะดูวิธีดูก็คือเมื่อกี้ที่ผมเปิดดูก็คือเลือกวันถูกป่ะเลือกวันแล้วก็ดูเนี่ยเรื่องไหนฉายอะไรยังไงนะฮะทีนี้ที่ผอัมนนีจ้ะใเหป้็นดเรูื่องมากกว่าเป็นเรื่องเป็นโรงแยกเป็นเรื่องแล้วก็จะเขียนบอกว่าไงสกรีนเรื่องนี้ลงฉายลงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คลิกเข้าไปดูที่นั่งได้ที่อยากจะให้ดูอื่นๆก็คือในโรงเครืออื่นเป็นไงบ้างนะครับโอซาก้าสเตชันซิตี้ซีเนมาอ่ะเรามาดูเครืออื่นบ้างเครือโลคอลเองเมื่อกี้เครือโตโฮคือเครือแบบนายทุนใหญ่ถูกป่ะมาดูเครือโลคอลฮะเครือโลคอลก็นี่คือโอซาก้าสเตชันซิตี้ซีเนมานะครับชื่อมึงลอกเลย์เอาท์กันมาป่าววะก็ดูดิว่าเชิงคือพยายามก็คนละแบบกันก็ไม่เหมือนมันหลักการเดียวกันแต่ก็ไม่ได้แบบก๊อปกันมาเออเชี่ยหแลล้ัวกการมันหลักการเดียวกันคุณดูความต่างชั้นของนี่คือรอบฉายการเดียวกาแล็กซี่อยู่ตรงนี้6รอบต่อวันในวันอาทิตย์แล้วมึงดูมาริโอ้ดิ ดูก็ตอนนี้ก็ฮอตฮิตอ่ะมันกำลังขึ้นท่านเป็นหนังจากเกมที่ทำเงินเยอะที่สุดตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ของใช่ไหมการทำหนังเลยนี่เออนั่นแหละมันก็ต้องระดับนี้แหละนะฮะนี่คือโรงฉายมาริโอ้นะนี่อันนี้คือโอซาก้าสเตชั่นแล้ว หนังใหม่เพิ่งเข้าโรงสัปดาห์นี้เพิ่งเข้าโรงสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วมีการปรับรอบไปครั้งหนึ่งแล้วเซนเซียเดอะบีกินนิ่งทั้งวันวันอาทิตย์นี้ในขทณั้ะงวันสุดท้ายกระขดูองโตเกียวรีเวนเจอร์สองข้างล่างโอ้โหโอ้โหแล้วนี่โตเกียวรีเวนเจอร์ไม่ใช่ธรรมดาด้วยแบบปกติแบบซับมีซับให้ด้วยมีหนยัังแห่มงีชาเตลิอยยู่นข้ะางล่างหนังแห่งชาติหนังแห่งชาติหนังแห่งชาติโคนันเออรอบเท่าไหร่12รอบนะแล้วคุณดูเกิดอะไรขึ้นนะเซนเซียเดอะบิกินนิ่งซับสองรอบเสียงภาครอบเดียวถ้าเกิดเป็นในไทยนี่ต้องรีบไปดูแล้วแม่งไปออกจากโรงคือแบบนี่สัปดาห์ที่สองเหรอนี่สัปดาห์ที่สองเองนะเว้ยเออเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้น่าเป็นห่วงมากนะแล้วคุณดูแบบเนี่ยอาการเดียนคือแบบอันนี้คือโรงเนี่ยทำความเข้าใจก่อนโอซาก้าสเตชันซิตี้เนี่ยไม่ใช่เครือใหญ่มีความเป็นโลคอลนะครับมันเป็นโรงหนังที่อยู่บนห้างเหนือสถานีรถไฟโอซาก้านะครับซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่เลยมากแต่ว่าดูความเทรอบให้มาริโอกับโคนันเมื่อครู่นี้นะฮะแล้วเทียบกับเนี่ยเซนเซียโอ้ my god เชื่อเขาเลยนไปดูเบิร์กเจ็ดบ้างนะเมื่อกี้มันอะไรนะไอ้ทีจอยอะไรวะอย่างดีต่อกับเบอร์เจ็ดทีจอยผมเสิร์ชบูรุกุเจ็ดไปแล้วกันแบบชินนะแป๊บนึงนะเบอร์เจ็ดใช่ช่วงนี้ในไทยก็จะเทให้พวกการเดียวกาแล็กซี่สามมาริโอเหลือสองรอบบ้างสามรอบบ้างรอบเดียวบ้างรู้สึกว่าUI ของโรงฉายหนังมันจะแบบมันมาสไตล์เดียวกันหมดเลยวะนี่ของเบิร์กเจ็ดนะทีจอยไปดูวันอาทิตย์เหมือนกันต้องคลิกดูถึงจะมีรอบฉายให้ดูอ่ะการ์เดียนนะฮเอะอโรงมันเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาดะูดิเออโรงมันเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยการ์เดียนฉายเทเตอร์หนึ่งกับสองเนี่ยมีทั้งวันนี้มีวันที่เจ็ดนะนี่มี7รอบนะฮะการ์เดียนแล้วก็มาจากไหนครับดอนบาเซอร์ปะทะเซนไคเจอร์นั่งก็อันนี้ก็เป็นที่เจ้าของโรงนี่เจ้าของโรงเขาเป็นอย่างนี้มั้งใช่ใช่เห็นไหม
คือโตเอเห็นป่ะโตโฮเมื่อกี้ก็ไม่มีโอซาก้าสเตชันซิตี้เมื่อกี้ก็ไม่มีนะฮะแต่ว่ารอไป6 รอบเนี่ยไอหนังซูเปอร์เซนไตฉายแค่ที่นี่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างมันจะคล้ายๆกับตอนที่ผมดูอะไรวะไซโยอาสะนะฮะในใจกลางเมืองสามสี่โรงในใจกลางเมืองที่อุเมดะเนี่ยไซโยอาสะก็ฉายแค่ที่นี้เหมือนกันทีจอยเบิร์กเจ็ดนะครับผมก็ต้องมาดูที่นี่อย่างเดียวเหมือนกันนะอ่ะอุ้ยมาริโอ้กี่รอบเอ่ยอ๋อใช้ไดไม้่เยเอยะอะเท่อายูไ่หร่แต่ก็ใช้ได้ก็ใช้โไอด้้เยอะเว้ยนี่เยอะหน่อยเยอะหน่อยนะซับมีแค่2 รอบเว้ยแล้วก็เป็นภาคที่เป็นภ3Dาด้ควยนะซับ2 รอบเป็น 3D ด้วยนะเออแต่ว่าไอ้รอบเยอะเนี่ยเป็นเสียงภาคนะครับมาที่เสียงภาคแทนเห็นป่ะอ่ะทีนี้เรามาดูหนังใหม่น้องใหม่เฮน้้องใหม่สัปดาห์ที่สองโอเป็้นมีสามแบบเนี่ย3 แบบนะฮะมีสองดอบสบองี้โรซินงีมาอุ้ยหมดแล้วโรงเดียว4 รอบ4 รอบหมดแล้วหมดแล้วนะฮะนี่เใรหืม่อ่งอะไรยังฉายน้อยกว่าดอนเบอร์เทอร์ข้างบนอีกมั้งเนี่ยดอนบราเซอร์เออว่ะดอนบราเซอร์6 รอบนะแต่เซนเซียหนึ่งสสีอ่งสามสี่โอ้ที่ไปดูแล้วครับผมจะออกจากโรงเนี่ยชินคาเมนไรเดอร์ยังเหลสือองสรองอบรเข้อาบใจอ่ะไดโอ้เคเข้าใจได้เก่าแล้วนะโตเกียวมาดูแบบฮอเตฮๆเล้ยยโตเกียวเวนเจอร์เยรอบสห้าห้ารรออบเว้บยเออจะดูเลยก็ได้ขนาดเนี่ยเนี่ยเกเนดูกันปไปกี่รอบแล้ววะเจเนอรัลนี่น่าจะเป็นแบบอย่างอื่นผมไม่รู้มันก็คืออะไรนะฮะก็มีหนังอื่นๆที่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ด้วยอุ้ยบอกว่าหนังปีเดือนโหปีหนึ่งมันฉายเป็นพันเรื่องมันดูเฮไม้่ยหมดหรอกพินเซตพินซิพัลอ่ะพิซซิเป้ายังอยู่อีกเว้ยเก่าแล้วยังอยู่นี่ฉายมานานแล้วนะเออเหลือโอรอคบาหนมึ่ิงโดเนี่ยริโปรแกรมนี้นี่ที่เหลือก็จะดังๆยังอยู่เออพอยต์หนึ่งก็คือสำหรับโรงทีจอยหรือเบิร์กเจ็ดเนี่ยพวกอนิเมะที่เป็นสเกลรองๆอ่ะจะมาฉายโรงนี้เยอะนะครับก็เนี่ยแล้วก็ขนาดดอนบาเทอร์ยังฉายเลยคุณเออเห็นป่ะอ่ะเดอะเฟิร์สเข้สาลัใจมดังยังมีเห็นไหมตัวหนังมันอันดับ5เออคงมีโรงแหละอ่ะมันจะเต็มด้วยดีไม่ดีอ่ะก็เหลือนิดหน่อยไอ้นี่อะไรวไะมเนี่ยยเรื่าองอะไรเอย่าสโอ้ยังมีเว้ยนะรอบหนึ่ง5 โมงรอบดีด้วยเวลาดีด้วยนะเวลาดีเออก็พอเห็นภาพพอเห็นภาพพอเห็นภาพโรงใหญ่โรงเล็กโรงโลคอลอ่ะโรงนีเ่ข้าไม่ก็โลคอลแบบตามใจกูเลยเออจริงๆเนี่ยให้ดูประมาณนี้นะครับคือเนี่ยคือจริงๆผมกะจะมาพูดเรื่องนี้แหละแต่ว่าเออลืมไปเลยว่าเออคุณโมนิประกาศถามมาก็อ่ะเอามาเสิร์ฟไว้นะครับ